ัดเจนแล้วหรือยังเปิด5คู่ดาราลุ้นเป็นคู่รักปี65เรียกได้ว่าออกตัวแรงกันแบบสุดๆสำหรับเราดาราดังทั้งหลายที่ตอนนี้ออกมายอมรับว่ากำลังพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่แถมยังมีลุ้นเป็นคู่รักดาราคู่ต่อไปกันไม่น้อยแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ5ปออนพและแพทณปภากลายเป็นคู่จิ้นกันไปแล้วสำหรับ2พิธีกรจากรายการดังอย่างหนุ่มปอและคุณแม่สุดสตรองอย่างสาวแพทที่ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์เกินเพื่อนร่วมงานจนถูกหลายๆคนนั้นจับตามองอยู่บ่อยๆซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้มีอะไรแต่ก็ยอมรับว่าต่างฝ่ายต่างเป็นสเปคของกันและกันแต่ส่วนเรื่องความสัมพันธ์จะพัฒนากันต่อหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอันดับ4โอ๊ตปาโมทและมินพิชยากลายเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่เพจดังออกมาเมามอยว่าคุณพ่อหมีกำลังเดินหน้าตามจีบนางเอกยิ้มสวยอยู่ซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเป็นหนุ่มโอ๊ตและสาวมินที่เพิ่งจะโสดไปได้ไม่นานพอดีแถมสาวมินก็เคยออกมาบอกว่าชอบผู้ชายที่ตลกแบบหนุ่มโอ๊ตอีกด้วยแต่ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าหนุ่มโอ๊ตไม่ได้ตามจีบสาวมินแต่อย่างใดแต่โสดกับโสดมาเจอกันแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเชื่อมสัมพันธ์กันไม่น้อยเลยล่ะค่ะอันดับ3อาเล็กธีรเดชและโบเมลดามีข่าวคราวและถูกจับตามองมานานสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างอาเล็กและนางเอกสาวอย่างสาวโบที่มีข่าวว่ากำลังซุ่มคบกันอยู่หรือไม่และพระเอกหนุ่มกำลังจีบสาวโบอยู่หรือเปล่าโดยตอนแรกสาวโบก็ออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้มีอะไรแต่ก็ยอมรับว่าฝ่ายชายนั้นเป็นคนที่น่ารักดีจนล่าสุดหลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งสาวโบก็ออกมายอมรับแล้วว่าได้คุยกับหนุ่มอาเล็กมากขึ้นแต่ยังไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นแฟนเรียกได้ว่าไม่รีร้อนค่อยๆ คุยกันไปนั่นเองอันดับ2พีทกาชัยและมารีเบอร์เนอร์ถูกจับตามองมานานสำหรับคู่นี้หลังจากที่นางเอกสาวสวยอย่างสาวมารีได้เลิกรากับรักครั้งเก่าไปก็มีข่าวว่ากำลังคุยอยู่กับหนุ่มใหม่นั่นก็คือหนุ่มพีทกาชัยนั่นเองซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่หลายๆคนก็เห็นว่าทั้งคู่มักจะไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆแม้งานนี้จะไม่ได้ชี้แจงถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแต่การกระทำหลายอย่างก็เข้าข่ายแบบสุดๆแต่งานนี้จะออกมาเปิดตัวกันเร็วๆนี้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันดับ1บอยปกรณ์และเฟย์พรปวีที่หลายคนนั้นจับตามองกันอย่างหนักหลังจากที่มีคนเห็นทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2โดยตอนแรกหนุ่มบอยก็ออกมาปฏิเสธถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าไม่ได้มีอะไรแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาพูดอีกครั้งและยอมรับตามตรงว่ากำลังตามจีบสาวเฟย์อยู่แต่ตอนแรกที่ปฏิเสธไปนั้นก็เป็นเพราะแกล้งใจฝ่ายหญิงนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ขอเดินหน้าตามจีบแบบเต็มที่ในขณะที่สาวเฟย์ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงหรือออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดงานนี้หนุ่มบอยจะจีบติดหรือไม่ติดยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ